รสลินไหมคะเค้กเละเต็มหน้าเลยค่ะยังน้อยไปนะคะคุณพี่จริงๆแล้วอ่ะน่าจะน้ำซุปนี่นะคะราดหน้าไปเลยอย่างนี้นะสองคนนั่นคงจะเข็ดไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราไปอีกนานน้องอารีกับปัญชานชนจะได้มีความสุขสักทีไงจริงไหมพวกเราใช่เนี่ยมันสะใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอะไรคะพี่สีจันมาร้องไห้ตรงนี้ทำไมคะใครคะใครร้องไห้เหรอคะไม่มีใครร้องไห้ดีครับคุณน้องคุณน้องเข้าไปในงานก่อนดีกว่านะคะไปเดี๋ยวคุณพี่ตามเข้าไปพี่อยากอยู่คนเดียวสักพักนึงนะคะคุณน้องแต่ว่าคุณพี่ผู้หญิงร้องไห้ดีคะเป็นอะไรเหรอคะท่านผู้บัญชาการทำอะไรคุณพี่ผู้หญิงเหรอคะพี่ผู้หญิงคะงานมันเกิดท่านผู้บัญชาการนะคะอย่าร้องไห้สิคะก็มันอดไม่ไหวนะคะคุณน้องของพี่เนี่ยจะระเบิดตายอยู่แล้วนะคะคิดดูก็แล้วกันงานวันเกิดท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการเนี่ยยังอดเป็นห่วงแม่หนูอาลีไม่ได้จัดงานวันเกิดให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานทั้งที่หนูอาลีเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยแล้วหัวอกเมียอย่างพี่เนี่ยจะทนไหวหรอคะจริงไหมคะคุณน้องต้องคุณน้องแล้วล่ะค่ะคุณพี่ผู้หญิงคะอารีไม่ใช่ลูกท่านจริงๆนะคะอารีเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่อารีเสียไปตั้งแต่อารียังเล็กๆนะคะเชื่ออารีเถอะค่ะจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อท่านผู้บัญชาการมีรับลมคมในกับเธออยู่ตลอดเวลาคุณพี่ผู้หญิงคะไม่ใช่เรื่องนี้จริงๆนะคะอารียืนยันได้ท่านสงสารอารีกับชานชนเพราะเห็นว่าอารีเป็นลูกกำพร้าก็เท่านั้นเองท่านเคยบอกกับอารีนะคะว่าท่านมีภรรยาคนเดียวเป็นภรรยาที่แสนดีแสนงามทั้งกายและใจท่านรักคุณพี่ผู้หญิงมากจริงๆนะคะท่านยังเคยบอกกับอารีแล้วก็คุณพี่ทั้ง3คนเลยค่ะว่าท่านมีภรรยาที่สูงส่งมาจากชาติตระกูลที่ดีแต่ก็ยอมมาแต่งงานกับทหารเรือจนๆอย่างท่านจริงเหรอจริงค่ะท่านผู้บัญชาการน่ะท่านไม่ทำร้ายจิตใจคุณพี่ผู้หญิงอย่างนั้นหรอกนะคะท่านรักคุณพี่ผู้หญิงมากคิดดูสิคะว่าวันนี้ท่านลงทุนไปขนาดไหนงานนี้นะคะถือได้ว่าเป็นงานวันเกิดของท่านผู้บัญชาการแล้วก็เป็นงานครบรอบแต่งงานของคุณพี่ผู้หญิงกับท่านผู้บัญชาการที่หรูหราที่สุดแห่งปีเลยนะคะค่ะและยิ่งพอมาได้พูดคุยกับน้องอารีนี่นะคะยิ่งไม่มีทางใหญ่เลยค่ะที่จะเป็นลูกเมียน้อยของท่านผู้บัญชาการนะคะเพราะว่าดูหน้าตาแล้วก็ลักษณะนิสัยแล้วนะคะไม่เหมือนกับท่านผู้บัญชาการเลยค่ะคุณพี่ผู้หญิงนิ่งเถิดนะคะคุณพี่ผู้หญิงค่ะท่านผู้บัญชาการเนี่ยเป็นสุดยอดสามีที่ดีเป็นต้นแบบของสามีพวกเราเลยนะคะน้องเองยังอยากให้สามีของน้องได้ครึ่งหนึ่งของท่านเลยค่ะถ้าอาลีทำอะไรให้คุณพี่ผู้หญิงเข้าใจผิดอาลีขอโทษด้วยนะคะอาลีไม่ได้ตั้งใจจริงๆยิ้มมีความสุขมากๆนะคะเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานแล้วก็วันเกิดมีความสุขเยอะๆให้สมกับที่ใครๆเขาก็อิจฉานะคะขอบใจพวกเธอทุกคนเลยอะขอบใจจริงๆเลยมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดดีแล้วก็ดีมากเลยค่ะพี่จริงๆเลยนะมาเต็มแยะเลย
สาวมารวมอยู่ตรงนี้เองที่รู้ไหมข้างในนี่เงียบเงาไปเลยเดี๋ยวพวกเราไปเต้นรำกันดีกว่านะคุณศรีจันทร์คุณยังไม่ได้เต้นรำกับผมเลยนะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะเอาคุณเต้นรำด้วยกันแม่นี่เหลียวตาด้วยคุณพี่ไปคู่หนึ่งแล้วนะจ๊ะเราก็ไปเต้นกันนะจ๊ะทำเต้นเก่งเราตำน้ำพริกไปก่อนแล้วนะพ่อก็ไม่มีรับลมตรงนี้ตั้งเขินเนี่ยอะไรคะตาตาเราจะอยู่ทำไมล่ะจ๊ะเราไปร้องเพลงคู่ข้างในดีกว่าจริงป่ะจะอยากแดนซ์เป็นคริสเต็ปอ่ะเร็วป่ะป๊าเยี่ยมมากนะวันนี้คุณน่ารักมากจ้ะนี่ไม่ต้องมาตบหัวแล้วลูบหลังเลยนะเดี๋ยวรอให้คุณแม่คุณกลับไปก่อนเถอะไปแม่คุณแม่จะกลับกรุงเทพหรือยังครับผมจะได้เอารถไปส่งกลับสิแต่แม่ไม่ได้กลับกรุงเทพหรอกนะแม่คิดถึงลูกอยากจะอยู่ค้างสัก 2-3 คืนหวังว่าเธอสองคนคงไม่มีอะไรขัดข้องนะจ๊ะ